Yeah, me too. Don't. Look, there has to be another way. There isn't. ผมโปรตูเพย์ครับและวันนี้จะมาให้คะแนนหนัง Spider-Man No Way Home หลังจากที่ผมได้ไปดูมันมานะฮะในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยจะเล่าเกี่ยวกับชีวิตของ Spider-Man ที่ยุ่นวายในตัวอย่างหนังนะฮะที่ Mysterio เนี่ยได้เปิดเผยตัวตนนะครับรับชมกันต่อครับในโรงหนังว่ามันจะเป็นยังไงนะครับส่วนเนื้อเรื่องผมขอให้ประมาณ8เต็ม10นะครับเอฟเฟคในเรื่องนะครับของ Spider-Man No Way Home เนี่ยก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆนะฮะสำหรับพลังของคนที่เห็นได้ชัดเจนเลยเนี่ยก็คือพลังของหมอแปลกนะฮะของดร.สเตรนจ์ถือว่ารุนแรงมากคุณต้องไปกระชมเลยเพราะว่าพลังของหมอดร.สเตรนจ์เนี่ยไม่ได้กระจอกง่องๆนะฮะจริงๆผมขอให้เป็น5เต็ม10โอ้เอฟเฟคประการตามากนะครับผมรู้สึกว่าภาคนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาดูเนี่ยโดยแบบว่าอาจจะไม่ได้ดูภาคก่อนหน้าก็คือภาคก่อนหน้าผมจำไม่ได้ว่าเป็นภาคอะไรเนี่ยแต่มันจะเป็นภาคที่แบบปูทางให้กับชีวิตของสไปเดอร์แมนนะฮะก็คนที่จะย้อนกลับไปดูแล้วก็มาดูเรื่องนี้ผมว่าน่าจะเข้าใจเหตุผลที่มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะครับส่วนของเข้าใจเนื้อเรื่องผมขอให้ตัวเองเป็น10เต็ม10เพราะว่าเข้าใจเนื้อเรื่องนะครับว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเพราะเป็นหัวใจเนี่ยผมคิดว่าน่าจะให้มันสัก7อ่ะผมน่าจะไม่ค่อยได้อินในหนังพวกนี้มากนะฮะถ้าจะแบบร้องไห้น้ำตาแตกก็จะเป็นภาคของ Endgame อันนั้นน้ำตาแตกนะฮะของภาคนี้เนี่ยเหมือนขออนุญาตดูสปอยแล้วกันนะครับมันก็คือจะเป็นส่วนของป้าเมย์เนี่ยที่ได้เสียชีวิตลงไปนะฮะกับพลังเวทเนี่ยคุณได้เห็นตอนต้นไปเดี๋ยวผมจะเปิดตัวอย่างให้ดูควบคู่ไปนะฮะก็คือมันมีเวทมนต์ของดร.สเตรนจ์ก็คือในการลบความจำของคนทั้งโลกว่าตัวตนของสไปเดอร์แมนนี่คือใครนะฮะก็คือปีเตอร์ปาร์เกอร์ผู้คนจะลืมทิ้งหมดนะฮะแต่สไปเดอร์แมนเนี่ยเหมือนจะไปขัดการไล่เวทมนต์ของหมอก็เลยทำให้ไม่เกิดเรื่องตามมานะฮะหัวใจผมขอให้เป็น7เต็ม10นะฮะก็ท้ายเรื่องก็บีบหัวใจเต็มที่เลยนะฮะแต่ผมรู้สึกว่ากินก๊อบบินนะผมรู้สึกว่าคนน่าจะมีบทเยอะกว่านี้แต่ดันบทน้อยเสียดายนะอาจจะเป็นตัวร้ายได้แหละผมว่านะความอยากดูอีกรอบก็คือแบบว่ากลับไปดูหนังอีกรอบนึงนะฮะผมคิดว่าสำหรับผมนะผมคิดว่าผมไม่แล้วผมไม่จะไปดูอีกรอบผมเป็นคนที่แบบว่าดูหนังเรื่องเดียวแล้วก็ไม่ได้จะดูซ้ำมันถ้าเรื่องที่ดูซ้ำสุดๆเลยก็คือ Jurassic Park อันนั้นคือชอบมากก็จะดูซ้ำนะแต่เรื่องนี้มันมีฉากน่าจดจำหลายอย่างทำให้แบบว่าไม่ต้องไปดูซ้ำก็ได้นะฮะแค่สุดท้ายครับก็มันก็ไม่ได้จะตัดสินทุกอย่างได้นะครับคะแนน8เต็ม10 9เต็ม10เต็ม10อะไรอย่างนี้ก็อยู่ที่ทุกคนนะครับว่าอารมณ์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนี่ของผมนะฮะทุกคนสามารถที่จะมาคอมเมนต์ได้ว่าทุกคนชอบขนาดไหนนะฮะก็5หัวข้อนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเอาไปแปะไว้ด้านล่างก็สามารถไปให้คะแนนตัวเองได้นะครับผมแล้วก็เหมือนจะมีในโลกโซเชียลเขาบอกว่าท้ายเรื่องจะมีเป็นตัวอย่างหนังภาคของVenom ก็คือกำลังของเอ็ดดี้มั้งน่ากำลังกินร้านน่ากินเบียร์อยู่ร้านหนึ่งนะฮะก็เจอสไปเดอร์แมนมั้งแล้วก็กลับโลกไปเพราะว่ากลับโลกจากการเดินไปเพราะว่ามันยังไงหมอแปลกไล่เวทมนต์นั่นเองส่วนอีกอย่างตัวอย่างนึงก็คือเป็นดร.สเตรนจ์เป็นภาคสองนะฮะก็คือหลังจากที่ดร.สเตรนจ์ไล่มนต์และทำให้เกิดแบบว่าจักรวาลมัลติเวิร์สมันบิดเบี้ยวมั้งทำให้เกิดเรื่องขึ้นเลยจำเป็นที่จะต้องเหมือนไปชดใช้กรรมอะไรสักอย่างหนึ่งของเขานะฮะก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ตัวอย่างไว้ให้ดูนะครับโอเคผมขออนุญาตไล่แล้วกันครับว่ามีใครบ้างนะฮะท้ายคลิปแล้วก็ถ้าใครไม่อยากโดนสปอยก็ปิดคลิปไม่ได้นะครับเพราะว่าหนังก็เข้านานแล้วเหมือนกันก็ขออนุญาตสปอยแล้วนะฮะก็ตัวสตรูตัวแรกที่จะเจอก็คือดร.ออคโทปัสนะฮะก็เป็นด็อกเตอร์คนนี้เหมือนจะในภาคนี้มันไม่ได้ตั้งแต่ที่จะฆ่ากันนะฮะมันตั้งแต่ที่จะรักษาให้กันแล้วก็เปลี่ยนแปลงจักรวาลของคนนั้นๆนะฮะก็เลยไม่มีการฆ่าฟันกันเกิดขึ้นก็ไม่ได้สู้กันแบบว่าดูเดือดมากแล้วก็มีกรีนก็อบบินครับก็กรีนก็อบบินในภาคนี้นะครับมันตัวตนเขาจะน่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็สามารถมันก็บีบคั้นน้ำตาได้เลยนะไอตัวของกรีนก็อบบินเนี่ยแล้วก็เดอะลิซาร์ดนะก็คือเป็นตัวอะไรวะ
กิ้งก่าไดโนเสาร์ไม่ได้ก็เคยบอกเหมือนบอกกับสไปเดอร์แมนว่าเออมันจะเกิดผลร้ายอย่างนี้นู่นตามมานะก็แล้วก็ตัวหนึ่งครับทุกคนคือแซนแมนฮะแซนแมนก็ชายที่มันใส่ชุดเขียวๆตัดกับดำอ่ะเออไอคนนั้นแหละมาเหมือนกันฮะตอนแรกๆก็เจอสไปเดอร์แมนก็เออชายสไปเดอร์แมนหรือเปล่าช่วยผมหน่อยอะไรอย่างนี้ตอนท้ายก็ร่วมมือกับพวกมันนะฮะก็ตอนปัจจุบันก็กลายเป็นคนปกติเรียบร้อยนะฮะก็สามารถติดตามชม Doctor Strange in the Multiverse of Madness ในวันที่6พฤษภาคม2022นะฮะก็ในวันนั้นผมอาจจะกลับมาแล้วมาเล่าเรื่องหนังคนฟังอีกครั้งนะครับก็ในคลิปวิดีโอนี้ขออนุญาตเพียงเท่านี้กันทุกคนสำหรับรายการผมคิดเมื่อกี้เลยรายการภูมิเล่าหนังแล้วกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย